สวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้ก็พามาดูข้าวโพดแปลงหลังบ้านนะข้าวโพดก็ทำรุ่นมาทำตอนกลางวันเลยนะเพราะตอนเช้าไปทำแปลงนอกมานี่นะทำเพิ่งเสร็จเพิ่งเอารถนะเอารถใส่ก็วานปุ๋ยไปก็ไม่ถึงไร่แล้วลูกนะข้าวโพดแปลงนี้ก็ดูแล้วก็สวยจะออกค่อนข้างจะเสมอนะนี่นะข้าวโพดแปลงนี้ค่อนข้างเสมอเมื่อวานก็ทำฟากขนุนนะเมื่อวานเนี่ยทำอีกฝั่งวันนี้ทำสองแปลงก็รุ่นนี้ก็เสร็จแล้วนะแล้วก็จะมีรุ่นหลังอีกรุ่นหลังอีกประมาณเดี๋ยวนะคุยข้าวโพดนะทุกคนดินทับมีรุ่นหลังประมาณอีก10 กว่าไร่รุ่นนี้ก็10 กว่าไร่เขาก็จะมีเนี่ยนะมีเสียช่วงท้ายแปลงเนี่ยนะมีเสียอยู่2 กอกมันคล้ายตอนหยอดดินจะเป็น2-4นะดินบางคนก็เรียกว่าดินโป่งฝนตกมาแล้วไม่ค่อยซึมเนี่ยนะจะเป็นกงนี้เกาะนึงแล้วก็ตรงนู้นเกาะนึงคล้ายว่าดินแห้งไวอ่ะไม่ค่อยซึมซับน้ำกระปุ๋ยที่ใส่ก็เหมือนเดิมยูเรียคาวกับยีเบ็ดนี่นะเมื่อวานวานทำแปลงฟากนี้นะแปลงนี้ก็ชาวใหม่แปลงนี้รกนะตอนที่มาไถอะแปลงนี้รกมากเลยเพราะที่เขาปล่อยทิ้งเขาไม่ได้ทำอะไรก็ทำได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะช่วงหยอดนี่คือว่าไถไปต้องเอาผ่านหน้าดันไปเลยนะดันเอาขี้ยาอังคียาเสยขึ้นนู้นนะเสยขึ้นขอบสระนี่นะเขาก็จะงามเป็นเกาะแฮวหมูนะแฮวหมูเยอะก็เดี๋ยวจะแก้ปัญหาอีกทีนะเขาก็มีดินเป็นไอ้ครับว่าดินเนินๆเขาก็จะไม่ค่อยงามนะผงหญ้าจะเยอะก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็7 ไร่นะแปลงฟากขนุนของลุงน้อยก็6 ไร่แต่ข้างท้ายนู้นเขาก็จะมีสระก็มีมั่งนะทับนะคุณนะเนี่ยรถก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเข้าแปลงเข่าเนาะถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายให้ดูนะแปลงเข่านี่นะก็ย้อนตะวันนะทุกคนนะแล้วก็มีแปลงนอกอีกแปลงก็แปลงนั้นก็สวยแต่ยังทำรุ่นไม่ได้ก็ประมาณอีกสักอาทิตย์นึงหรือ10 วันประมาณนั้นอ๋อลืมบอกพันนะพันข้าวโพดพันก็เป็นพัน789นะก็หนอนก็ถือว่าเอาอยู่ทีเนี้ยนะถามว่ามีไหมก็มีมั่งแต่ไม่เยอะหนอนไม่แรงเหมือนแปลงนอกนะก็อาทิตย์นึงประมาณนะอาทิตย์นึงฉีดยาครั้งฉีดเองนะค่อยๆฉีดจนกว่าจะฉีดไม่ได้ก็ทีนี้ก็จะใช้โดนครับวิดีโอนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ